วันนี้มี4กล่องนะครับส่งให้วันจันทร์นะครับหลังจากอันนี้ผู้นำขาดเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองแล้วนะคะสนใจชิปปิ้งสอบถามได้นะครับบริการส่งโดยวันตามกฎหมายต่อไปหลังสารรัฐธรรมนูญตัดสินยืนตามคำตัดสินของสภานะคะเพื่อให้ถอดถอนนายสารวัตรออกจากตำแหน่งนอกจากนี้ค่ะฝ่ายอัยการเสนอการเดียวกันแก้ห้ามนายสารวัตรเป็นเสร็จอีกกองตามกฎหมายของเกาหลีใต้ผู้นำจะต้องใช้ฟรีนะครับของพี่ชาวใช้กล่องฟรีไม่เสียเงินกิจการใหม่ฮะบริการส่งของถามว่าอะไรถ้าจะขายของขายรถบังคับใน eBay ขายดีไหมครับได้อยู่นะถ้าต้นทุนดีครับผมว่าได้อยู่นะรถบังคับได้ครับแต่อย่าขายของผิดลิขสิทธิ์นะของแท้ขายได้นะจริงๆถ้าไม่ใช่ของปลอมขายได้ครับแต่ Amazon ขายไม่ได้มันต้องระวังเรื่องลิขสิทธิ์โอ้ลูกค้าเริ่มมาแล้วครับชิปปิ้งใครสนใจก็สอบถามได้นะครับช่วงนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นสินค้าพวกส่ง FBA ครับส่งไปแพ็คที่โน่นไปขายที่โน่นนะครับอันนี้ที่ร้านตอนนี้เพราะว่าสินค้าให้ดูไม่ได้เป็นความลับของลูกค้านะครับอันนี้คือใส่กล่องหมดแล้วเดี๋ยวก็จะคีย์ข้อมูลแล้วก็ส่งของพรุ่งนี้ก็คืออย่างนี้นะฮะถ้าคุณส่งกล่องมาประเทศไทยนะครับกล่องเนี้ยนะครับเรียกว่ากล่องเหมาเบอร์3นะครับกล่องไปรษณีย์ไทยค่าส่งเขาการันตีที่10โล 4,000 บาทจริงๆราคาส่งมัน 4,800 แต่เขาลด 20% ตอนนี้เหลือ 4,000 คุณใส่ได้10โลแต่คุณดูนะกล่องนี้นะกับกล่อง Dish Air ของผมกล่อง Dish Air เนี่ยจะเป็นกล่องไซส์ 170B นะครับมาเทียบกันปริมาตรเนี่ยมันจะดีกว่านะให้ดูดูความกว้างก่อนเห็นไหมไอ้นี่2กล่องก็กว้างกว่าละเห็นไหม
ความสูงก็ไปซินีไทยสูงกว่านิดนึงสูงกว่าหน่อยนึงนะฮะแต่ของผมเนี่ย5โลมันตกอยู่ที่ 1,400 คุณส่ง5โล2กล่องอ่ะก็ตกอยู่ที่ 2,800 ก็คือ10โลแต่ถ้ากล่องเนี้ย10โลอยู่ที่ 4,000 อ่าฮะลองคิดดูนะ10โล10โลไปกล่องส่งหมอประชินีไทย 4,000 นะครับมาส่งผม10โลคุณลดต้นทุนค่าขนส่งเหลือ 2,800 นะครับแต่อาจจะมีค่ารถมานะแต่ถามว่าไปส่งที่ประชินีก็มีค่ารถเหมือนกันไหมก็ไม่ต่างกันนะครับนะนี่พี่คนนี้ลูกศิษย์อยู่ที่กระอยู่ใต้กระอยู่ใต้นะครับสินค้าแกต้นทุนตกเหลือค่าส่ง FBA แล้วค่าส่งตกเหลือประมาณ30บาทพอส่งด้วยวิธีนี้นะครับสินค้าแกขายอยู่ที่10เหรียญ 9.99 นะฮะต้นทุนค่าส่งอยู่ที่30บาท1เหรียญต้นทุนแกต้นตัวต้นทุนสินค้าอยู่ประมาณ20บาทต้นทุนแก50บาทขายที่350หักกบลบไปแกยังมีกำไรอยู่นะครับส่วนคันนี้เป็นลูกศิษย์เก่าแก่ขายสินค้าซื้อกินซื้อใช้เหมือนกันก็ถือว่าขายดีนะต้องรีบส่งเขาของหมดนะครับพรุ่งนี้วันจันทร์วันนี้มีคนมาส่งทั้งหมด4กล่องเดี๋ยวผมจะเคลียร์ของวันนี้นะครับพี่หยาแล้วก็คุณป๋องนะครับเห็นคลิปนี้แล้วนะไอ้นี่ของคุณป๋องนะครับ2กล่องนะครับกี่วันถึงอะครับก็แบบ DHL แบบ Express อะครับ DHL Express DHL Express นะครับการันตีเคมอยู่ที่3ถึง5วันทำการครับก็วันศุกร์น่าจะถึงครับแต่ว่ากว่าจะเข้าระบบอาจจะเป็นอีกนิดนึงอะแต่ภายในประมาณไม่น่าจะเกินอาทิตย์นึงครับคุณป๋องดูไลฟ์อยู่นะคุณป๋องแพ็คเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะคีย์ข้อมูลนะครับนะครับใครสนใจมาใช้บริการได้นะครับ อยากได้วันละ10กล่องอ่ะค่าแรงผมกล่องละ100วันละพันได้ไหมเดือนหนึ่งได้ค่าส่ง 30,000 ยินดีเลยนะผมขอแค่แรง100นึงต่อกล่องนะถ้ากิโลนึงอ่ะกิโลนึงของผมกิโลนึงอยู่ที่720นะถ้าของกิโลเดียวนะครับ2โลอยู่ที่น่าจะ940หรือ950ผมจำไม่ได้ต้องไปดูตารางถ้า2โลนะแต่ถ้า3โล 1,100 4โล 1,200 5โล 1,400 5โลจะคุ้มสุดตกโลละ280เดี๋ยวจริงๆมันมีคลิปมีคนหลายคนถามมาเรื่องคอร์สแบนนะครับเข้าใจไม่ยังไม่เข้าใจกระบวนการผมว่าจะทำกระบวนการเรื่องคอร์สแบนหัวข้อเลยอันนี้เรื่องคอร์สแบนจะมี2หัวข้อแล้วก็ช่วงนี้นะคนสมัครไอ้คนลงขาย Amazon นะครับจะโดนแบนง่ายมากเลยนะต้องส่งอัพพีลนะครับแต่แก้ไม่น่ายากอ๋อแบตเตอรี่ไม่ส่งครับแบตเตอรี่กับน้ำไม่ส่งครับหรือถ้าจะเช็คของผมนะโทรไปที่ DHL 02-345,000 ครับว่าสินค้านั้นน่ะส่งได้ไหมต้องใช้เอกสารอะไรโทรไปถามได้เลยที่ DHL ครับว่าสินค้าประเภทนี้เพราะนี่คือบริการของ DHL นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวผมขอไปคีย์ข้อมูลสินค้าก่อนพรุ่งนี้รถมารับแล้วใครสนใจก็พิมพ์มาถามในmessage ส่วนตัวนะนี่ขอไปคีย์ข้อมูลก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ให้รถเดียชามารับของสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวคุยเรื่องแบรนด์นะคลาสแบรนด์ว่าขั้นตอนกระบวนการทำเป็นยังไงบ้างนะฮะยังมีบางคนถามมาหลายคนก็ไลฟ์ดีกว่าวันนี้แหละนะวันนี้เพราะวันนี้กลับมาจากเชียงใหม่แล้วไปเที่ยวมาอ้าวคุณสไปร์เพิ่งมาเหรอไปแล้ว